ฝากถึง8พรรคนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วสุดท้ายแล้วมันมีอุปสรรคไม่สามารถนะครับที่จะนะครับส่งรายชื่อไปแล้วนะครับทางฝั่งนู้นนะครับที่ฝั่งเป็นฝั่งผลิตฝั่งที่เป็นมาจากซากรัฐประหารนะครับแล้วก็พวกสว.เขาไม่ยอมที่จะโหวตให้นายกผ่านไปได้มันก็จะมีปัญหาโหวตนายกไม่ผ่านแล้วไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วถ้าเกิดว่าทั้ง8พรรคถึงทางตันนะครับขอว่าพรรคเพื่อไทยอย่าไปจับมือกับฝั่งนู้นเด็ดขาดขอให้จับมือกันไว้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าเอ๊ะทางที่ตัวเองทำถูกหรือไม่ถูกผมแนะนำนะครับว่าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยและทั้ง8พรรคเนี่ยลองทำประชามติเป็นคนทำเองเลยครับเป็นคนทำเองทั้งหมดนะครับว่าประชาชนต้องการแบบไหนประชาชนต้องการให้พรรคทั้ง12พรรคถ้าวันนี้นะครับพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลและ8พรรคบอกว่าทำเพื่อประเทศชาติและทำเพื่อประชาชนเอาประชาชนเป็นหลักประชาชนเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องฟังเสียงประชาชนประชาชนจะหาทางออกให้รับประกันได้ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนนะครับยอมรอ10เดือนดีกว่าหรือให้นะครับพรรคเพื่อทั้ง12พรรคเนี่ยนะครับไปเป็นฝ่ายค้านสนับสนุนให้เขานะครับไปเป็นรัฐบาลแล้วเวลาที่โหวตและร่างงบประมาณก็ฟั่มซะเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ผมว่าประชาชนจะเลือก2ทางนี้ทางแรกคือยืนอยู่10เดือนทางที่2ก็คือนะครับ312เสียงมารอเป็นฝ่ายค้านแล้วให้เขาจัดตั้งรัฐบาลพอถึงปุ๊บนะครับก็ถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จของบประมาณก็โหวตฟั่มงบประมาณซะหลังจากนั้นก็ไปเลือกตั้งกันใหม่ผมว่าประชาชนเลือกสิ่งนี้หรือใครจะเลือกสิ่งไหนลองดูนะครับว่าอันนี้คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาทั้งหมดแล้วก็ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจทั้งหมดเดี๋ยวเราไปฟังกันครับนี่ครับสถานการณ์ทางการเมืองตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับก้าวไกลก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยไปจัดตั้งรัฐบาลซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับทางก็มีทางพรรคนะครับที่เป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝักขั้วอำนาจเก่าแล้วก็สว.ก็ได้ออกมานะครับเหมือนกับมีตามข่าวนะครับออกมายืนยันว่านะครับถ้าเหล่านี้นะครับจะสนับสนุนก็ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลในฐานะประชาชนคนหนึ่งย้ำจุดยืนของประชาชนคนหนึ่งนะครับฝากถึงพรรคเพื่อไทยในการที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลอย่าคิดแต่เพียงว่าเอ้ยนะครับจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดนะครับให้ได้รีบร้อนจนอะไรก็ได้เอาอะไรก็ได้ต้องบอกเลยนะครับขอย้ำนะครับในจุดยืนของประชาชนอย่างผมนะครับย้ำนะครับว่าในจุดยืนประชาชนในฐานะผมเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งในจุดยืนของผมส่วนประชาชนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงผมไม่แน่ใจแต่จุดยืนสำหรับผมเป็นแบบนี้นะครับก็คือขอให้นะครับทางพรรคเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลเอาไว้นะครับยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นนะครับส่งนายกรัฐมนตรีแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับส่งมาทั้ง3คนไม่ผ่านหมดเลยทั้ง3คนก็ไม่เป็นไรแล้วถ้ามันไปติดล็อกตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับ312เสียงก็จับมือกันไว้ครับก็ให้เขาไปจัดรัฐบาลกันเองนี่ครับไม่เห็นต้องกลัวอะไรครับให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลเองขอให้312เสียงของฝั่งเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยเป็นก้าวไกลเนี่ยจับมือกันไว้แล้วก็ทั้งหมดเสียงทุกคนเนี่ยนะครับจับมือกันไว้นะครับอย่างที่บอกว่าทุกคนเกิดเรื่องของการงูเห่าผมก็เลยถามว่าวันนี้นะครับสสที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลจะเป็นงูเห่าหรอครับคุณคิดว่าสสพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเป็นงูเห่าหรอครับถ้าเกิดคุณคิดมั่นใจนะครับสสในพรรคตัวเองนะครับว่ายังไงก็ไม่เป็นงูเห่าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวครับเรื่องการเป็นงูเห่าเพราะฉะนั้นเราสามารถดูได้ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่ามันแค่พรรคเดียวนะครับมันแค่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเองแล้วถามว่าเฮ้ยถ้าเมื่อปี62ล่ะเมื่อแต่ปี62ที่มันเกิดงูเห่าก็อย่างที่ผมบอกว่าผมย้ำเสมอว่าเมื่อปี62การเกิดงูเห่ามันเกิดจากหลังนะครับที่นะครับจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วและมันเกิดเพียงแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับแต่ก่อนที่จะจัดตั้งรัฐบาลมันมี2พรรคนะครับที่หักหลังประชาชนตบสัตว์ต่อประชาชนหักหลังต่อประชาชนเอ่ยชื่อได้เลยก็คือพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะอะไรครับพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ตอนหาเสียงเนี่ยประกาศชัดเจนนะครับตอนหาเสียงว่านะครับไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่เวลาได้ส.ส.เข้ามาแล้วนะครับทั้งหมดนะครับยกมือสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็เข้าไปร่วมนะครับจัดตั้งรัฐบาลด้วยนี่ต่างหากบอกแล้วว่าเมื่อปี62มันไม่ได้เกิดจากงูเห่าแต่มันเกิดจากการตบัดสัตว์หักหลังประชาชนของ2พรรคนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจุดยืน
ของประชาชนอย่างผมและถ้าใครมีจุดยืนเดียวกันนะครับขอให้แชร์คลิปไปจุดยืนอย่างผมก็คือว่าไม่ว่านะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับผลจะออกมาเป็นไงโหวตนายกนะครับส่งนายกแล้วผ่านหรือไม่ผ่านก็จับมือกันไว้ครับถ้าเราไม่สามารถส่งเป็นนายกได้ก็ให้เขาไปส่งไปดิครับเขาส่งเป็นนายกแต่เรามี312เสียงถูกต้องไหมเขาเป็นนายกเขามีแค่112เสียงเวลาที่เขาจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ขอร่างงบประมาณแล้วก็โหวตคว่ำนี่ครับ312เสียงโหวตฟ่ำก็ไปเลือกตั้งใหม่อันนั้นคือทางออกที่ประชาชนต้องการและประชาทางออกที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดเพราะอะไรครับเพราะมันจะมีนะครับเรียกประชาธิปไตยจะกลับคืนไปสู่ประชาชนแต่ถ้าวันนี้นะครับเพื่อไทยเลือกที่จะนะครับปล่อยมือออกจากก้าวไกลแล้วไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมนะครับจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมนะครับที่บอกว่าเอานะครับมีก้าวไกลต้องไม่มีพวกเขาเนี่ยนะครับมีพวกเขาต้องไม่มีก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อไทยไปจับมือกับพวกนั้นคำถามนะครับผมอยากให้นะครับทุกคนลองตั้งคำถามนะครับกับพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยต้องตั้งคำถามที่ว่าพรรคเหล่านั้นมาจากไหนพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติคือพรรคเดียวกันที่แตกแยกออกมาหรือเปล่าพรรคนี้สนับสนุนหัวหน้านะครับที่มาจากรัฐประหารใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นะครับและพรรคภูมิใจไทยเองก็เป็นคนที่หักหลังประชาชนถูกต้องใช่หรือไม่ตบสัตว์หักหลังประชาชนเมื่อปี62แล้วไปจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มคนที่สนับสนุนหัวหน้านะครับทำรัฐประหารหัวหน้าเผด็จการง่ายๆหัวหน้าที่ทำรัฐประหารและการทำรัฐประหารถ้าทุกคนบอกว่าการทำรัฐประหารคือการกบฏแสดงว่าพวกเขากำลังสนับสนุนหัวหน้ารัฐประหารหัวหน้าที่ทำการกบฏสิครับเขากำลังสนับสนุนพวกกบฏถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะให้พวกเขามามีอำนาจเหนือประชาชนเหรอครับจะไปฟังคำสั่งเขาครับยิ่งสวย้ำนะครับว่าสวนะครับเนี่ยแต่งตั้งโดยใครนะครับสวที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่เอาก้าวไกลเพราะก้าวไกลเองเนี่ยนะครับจะแก้ไขมาตรา112เนี่ยทำให้ล้มชาติล้มสถาบันต้องการไปล้มสถาบันแล้วพวกเขาครับได้รับการแต่งตั้งมาจากหัวหน้าคณะรัฐประหารคนที่ทำรัฐประหารคือคนที่กบฏอันนี้มันล้มชาติหรือเปล่าครับนะครับมันกบฏหรือเปล่าครับอันนี้มันร้ายแรงฝากการแก้ไขมาตรา112หรือเปล่าครับแล้วลองคิดดูนะครับวันนี้เขาสนับสนุนพวกนี้แล้วเราจะไปทำตามพวกเขาหรือครับจะทำให้พวกเขากลับไม่มีอำนาจหรือครับต้องบอกก่อนเลยนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับว่าสวเหล่านี้ครับสวเหล่านี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารนะครับเป็นหัวหน้ารัฐประหารแล้วสนับสนุนให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี62ถ้าบอกว่ารัฐประหารคือกบฏแสดงว่าเขากำลังสนับสนุนกบฏให้มาบริหารประเทศถูกต้องหรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าให้พวกสวทุกนี้มากำหนดว่าเฮ้ยนะครับรัฐบาลของประเทศไทยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามที่เขากำหนดพวกเขาเป็นใครครับพวกเขาเป็นแค่คนกลุ่มน้อยเพียงแค่กลุ่มเดียวจะให้เขาไม่มีอำนาจเหนือประชาชนทั้งหมดที่เลือกตั้งมาแหละครับทำไมเพื่อไทยต้องทำแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อไทยไม่จำเป็นจะต้องไปทำตามเขาครับไม่จำเป็นจะต้องไปเฮ้ยจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เดี๋ยวนี้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้หรือต้องจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดเพราะว่าอะไรบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะปากท้องประชาชนนะเป็นเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะแย่ไปฝั่งนี้ปากท้องประชาชนถามว่า4ปีที่แล้วปากท้องประชาชนดีขึ้นไหมเศรษฐกิจดีขึ้นไหมและเศรษฐกิจที่แย่มันไม่ได้แย่ตั้งแต่ตอนนี้มันแย่มาต้องนานแล้วทำไมจะต้องอดทนอีกแค่ประมาณ10เดือนทำไมอดทนไม่ได้ครับถามว่าวันนี้ถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมคำถามนะครับประชาชนลองคิดดูนะครับขั้วรัฐบาลเดิมคือใครครับขั้วรัฐบาลเดิมคือขั้วรัฐบาลที่สนับสนุนหัวหน้ารัฐประหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นพวกเขาสนับสนุนรัฐประหารและผมพูดย้ำเสมอว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับและก็เป็นคณะรัฐประหารหัวหน้าคณะรัฐประหารพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถทำคนเดียวได้เมื่อเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารก็ต้องมีลูกน้องมีพวกพ้องมีบริวารที่ร่วมกันทำรัฐประหารแต่วันนี้นะครับประยุทธ์ออกไปคนเดียวแล้วพวกพ้องเขาลูกน้องเขาบริวารเขาทั้งหมดที่ทำรัฐประหารยังอยู่ในองค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะองค์กรที่ที่ว่าสวเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องไปทำตามสวด้วยในเมื่อถ้าสวไม่โหวตก็ไม่เป็นไรครับเรามี312เสียงรออย่างเดียวครับมี2อย่างครับไม่โหวตให้เราเป็นรัฐบาลเราก็รอทำไมครับฟ่ำนะครับให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เพราะถ้าวันนี้นะครับ
ก้าวไกลและเพื่อตัวเพื่อไทยเองเป็นแกนนำอยู่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นผมจะย้ำถึงเพื่อไทยว่าถ้าเพื่อไทยยืนหลักการนี้เอาไว้ยังไงก็แล้วแต่ยุบสภาเลือกตั้งใหม่คุณก็มาจัดตั้งรัฐบาลได้กับเพื่อไทยใหม่ครับกับก้าวไกลใหม่ครับมาจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ถ้าวันนี้นะครับเพื่อไทยไปจับมือกับขั้วอำนาจรัฐบาลเก่าวันนี้แหละครับถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นถ้าเพื่อไทยไปจับมือกับอำนาจรัฐบาลเก่าทำตามที่สว.ว่าแสดงว่าคุณกำลังยอมรับพวกคณะรัฐประหารเพราะสว.เนี่ยแต่งตั้งมาโดยคณะรัฐประหารโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารแล้วถ้าไปยอมเชื่อฟังและทำตามคำสั่งแสดงว่าเรากำลังก้มหัวให้รัฐประหารเรากำลังยอมให้รัฐประหารมามีอำนาจเหนือเราใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกที่มาจากอำนาจรัฐประหารไม่มีสิทธิ์มาสั่งเราครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปทำตามเงื่อนไขนั้นและก็ไม่มีอะไรที่ต้องแต่ถ้าต้องบอกว่าเฮ้ยเพื่อให้ถ้าไม่งั้นมาจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่เป็นไรครับอีก10เดือนอีก10เดือนพวกมันก็หมดอำนาจแล้วพวกสว.เหล่านี้มันก็หมดอำนาจแล้วเราทำไมเราต้องไปกลัวครับก็รอไปอีก10เดือนก็ได้ครับหรือถ้าไม่งั้นคุณคิดว่าเฮ้ยรอไม่ได้ก็ใช้วิธีอะไรครับใช้วิธียุบสภาเลือกตั้งใหม่สิครับวิธีไหนล่ะครับก็เรามี312เสียงก็เสนอไปสิครับเสนอใครครับในเมื่อเราเสนอหมดแล้วไม่ยอมผ่านใช่ไหมเสนอประยุทธ์ก็ได้ครับเสนอประยุทธ์เข้ามาเลยแล้วเรา312เสียงยกมือเลยครับให้นะครับประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเลยแต่เราไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะให้เขาไปจัดรัฐบาลกันเองเลยให้เขาไปเป็นรัฐมนตรีไปเลย312เสียงเรามาเลยครับรอเป็นฝ่ายค้านเลยครับรอให้เขาตั้งรัฐบาลเสร็จไปถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จมาถึงปุ๊บขอร่างงบประมาณโหวตไม่ให้ผ่าน312เปลี่ยนโหวตไม่ให้ผ่านร่างงบประมาณก็เลือกตั้งก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครับคราวนี้แหละครับกลับมาสู่ในมือประชาชนผมรับประกันได้เลยครับทั้งพรรคก้าวไกลทั้งพรรคเพื่อไทยทั้ง8พรรคร่วมคุณจะได้คะแนนเสียงแบบถล่มทลายไม่ต้องง้อเสียงสว.อีกแล้วหรือถ้าอย่างนั้นก็รออีกแค่10เดือนสว.ก็หมดอำนาจไม่สามารถมาเลือกนายกได้ทั้ง8พรรคร่วมยังไงก็เป็นรัฐบาลได้ไม่ต้องรีบขนาดนั้นครับไม่ต้องรีบที่จะจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วไม่ต้องเอาข้ออ้างมาเพื่อปากท้องประชาชนเพื่อเศรษฐกิจเพื่ออะไรก็แล้วแต่การที่บอกเลยครับว่าวันนี้จัดตั้งรัฐบาลได้เร็วแต่รัฐบาลไม่มีคุณภาพมันจะได้ประโยชน์อะไรเหมือนกับเมื่อปี62นะครับเมื่อปี62เนี่ยที่บอกเอาไว้เนี่ยนะครับเป็นไงนะครับจัดตั้งรัฐบาลได้เร็วไหมครับจัดตั้งรัฐบาลเร็วแล้วเป็นไงนะครับสภาพ4ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจเป็นไงครับปากท้องประชาชนเป็นไงครับหนี้สาธารณะเป็นไงครับหนี้ครัวเรือนเป็นไงครับเศรษฐกิจทุกอย่างเป็นไงครับทุจริตคอร์รัปชันโกงกินซวยใต้เงินสินบนใต้โต๊ะบนโต๊ะเพียบยาเสพติดเพียบนะครับทุนผูกขาดอภิสิทธิ์ชนเยอะแยะมากมายเมื่อ4ปีที่แล้วมันก็มีบทเรียนมาแล้วทำไมต้องรีบขนาดนั้นครับทำไมต้องรีบที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ขนาดนั้นให้เร็วขนาดนั้นถ้าจัดรัฐบาลให้ได้นะครับให้เร็วแล้วต้องเป็นเหมือน4ปีที่แล้วผมว่าประชาชนทุกคนคงไม่อยากได้สำหรับผมคนนึงแหละไม่อยากได้แต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาอยากได้แบบนั้นหรือเปล่าว่าอยากได้จัดตั้งแบบเร็วแล้วได้แบบเมื่อ4ปีที่แล้วกลับมาเพราะอะไรครับเพราะถามว่าบอกวันนี้เฮ้ยเพื่อไทยบอกแต่ผมเป็นแกนนำนะแน่ใจเหรอครับว่าคุณเป็นแกนนำแน่ใจเลยครับว่าคุณมี141เสียงแล้วคุณจะสามารถมีอำนาจเหนือพวกเขาที่เขาบอกเพราะอะไรครับเอาหลักง่ายๆแค่เริ่มต้นคุณมี312เสียงนะครับคุณยังต้องยอมเขาเพื่อสลัดเอาก้าวไกลออกไปแล้วยอมเขาเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้ให้เขามีอำนาจเหนือคุณให้พวกเขามีอำนาจเหนือคุณแล้วคิดดูนะครับว่าคุณจะไปบริหารประเทศมีอำนาจเหนือเขาจะบริหารประเทศได้ตามที่คุณต้องการไม่มีทางครับเพราะพวกเขาก็ผนึกกำลังเราก็ต้องผนึกกำลังกันครับวันนี้เขายืนยันที่จะผนึกกำลังเพราะอะไรครับเขารู้อยู่แล้วครับว่าวันนี้นะครับมีทางเดียวครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาต้องพยายามทำไม่ให้ก้าวไกลเพราะอะไรครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้มาตรา112มันเป็นข้ออ้างนะครับมันเป็นข้ออ้างเพราะอะไรครับการแก้ไขมาตรา112แก้ไขสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คุณเสนอแต่มันอยู่ที่คุณพิจารณาแต่เขาเอามาเป็นข้ออ้างในการโหนสถาบันในการปกป้องสถาบันแต่จุดประสงค์เขาไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลเข้าไปจัดตั้งรัฐบาลเพราะอะไรครับนโยบายของพรรคก้าวไกลครับทลายทุนผูกขาดตัดอภิสิทธิ์ชนตัดงบกองทัพทุจริตคอร์รัปชันซวยนะครับโกงกินนะครับเงินสินบนงบประมาณโดนตรวจสอบหมดอย่าสิ่งนี้ต่างหากที่พวกเขากลัวสิ่งนี้ต่างหากที่พวกเขาไม่ต้องการเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาก็ลองคิดดูเลยครับว่า4ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างเราก็เห็นอยู่เราก็รู้กันอยู่เฟื่องฟูกันโอ้โหเรียกว่าทุจริตคอร์รัปชันนี่เฟื่องฟูมากๆอ่ะ
แล้ววันนี้เราจะให้วนกลับไปที่เดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจุดยืนในฐานะประชาชนของผมถ้าใครคิดว่าในจุดยืนที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วประชาชนทุกอย่างอยากได้จุดยืนแบบนี้นะครับก็ต้องส่งเสียงไปช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้ออกไปว่าเฮ้ยพวกเราต้องการให้พรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลจับมือกันไว้โหวตนายกไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรีบที่จะตัดตั้งรัฐบาลจนตัวสั่นไม่ต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลโดยอ้างว่านะครับปากท้องประชาชนโดยอ้างว่าเศรษฐกิจเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากว่ามันยังไม่ผ่านการโหวต376เสียงก็ไม่เป็นไรครับรออีก10เดือนครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับเพื่อไทยเองกับก้าวไกลเองขี้เกียจรอนะครับขี้เกียจรออย่างที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยขี้เกียจรอก็ใช้วิธีที่ว่าส่งรายชื่อให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลต่อให้เขาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับให้เขาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยครับแล้วคุณก็แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเขาไปจัดตั้งเดี๋ยวเขาจะซื้องูเห่าจะซื้ออะไรผมถามหน่อยครับวันนี้พรรคเพื่อไทยเองไม่มั่นใจในลูกพรรคของตัวเองเหรอครับว่าลูกพรรคตัวเองจะเป็นงูเห่าก้าวไกลเองไม่มั่นใจเหรอครับว่าลูกพรรคตัวเองจะเป็นงูเห่าถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยมั่นใจก็ไม่ต้องกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นงูเห่าได้นะครับก็ต้องไปทั้งพรรคครับเพื่อไทยจะเป็นงูเห่าครึ่งนึงแล้วไปนู่นครึ่งนึงผมว่าเป็นไปไม่ได้ก้าวไกลเองจะไปครึ่งนึงแล้วไปนี่หรือว่าจะไป20 30ผมว่าอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราดูจริงๆเมื่อปี62งูเห่าเกิดขึ้นหลังจากมีการไอ้นี่ไปแล้วถูกต้องไหมฮะมีการจัดตั้งรัฐบาลไปแล้วอะไรไปแล้วนะครับผ่านงบประมาณไปแล้วอะไรไปแล้วแต่วันนี้อย่างที่บอกว่านะครับถ้าสมมติฝั่งนู้นจัดตั้งรัฐบาลได้รับประกันได้ครับยังไม่ถึงขนาดที่จะเกิดงูเห่าหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะถวายสัตย์ปฏิญาณภายในกี่วันครับหลังจากเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วจัดตั้งรัฐบาลต้องถวายสัตย์ภายในกี่วันครับภายใน15วันพอถวายสัตย์เสร็จก็ต้องทำยังไงครับก็ต้องขอร่างงบประมาณขอร่างงบประมาณเราก็ฟ้ำร่างงบประมาณซะจบยุบสภาเลยครับไม่ถึงเดือนครับเต็มที่ไม่เกิน2เดือนยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เป็นทางออกที่ดีที่สุดครับเพราะถ้ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่คราวนี้แหละครับประชาชนจะออกมาล้นหลามเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นวันที่14พฤษภาเนี่ยประชาชนไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ประชาชนไม่คิดว่าจะยากแบบนี้ประชาชนก็เลือกนะครับพรรคที่ตัวเองชอบก็เลยทั้งเลือกทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรเพราะทั้ง2คนมีจุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยมีจุดยืนที่จะโค่นล้มเผด็จการมีจุดยืนที่จะหยุดยั้งนะครับพวกรัฐประหารมีจุดยืนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เลือกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นแบบนั้นและอีกอย่างนึงนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าครั้งต่อมาผมว่าประชาชนเทคะแนนให้อย่างถล่มทลายแน่เมื่อเทคะแนนให้อย่างถล่มทลายรับประกันได้ครับ376คงไม่ใช่แหละแล้วถามว่าวันนี้เพื่อไทยทำไมต้องไปเล่นตามเกมของสวสวบอกไม่เอาก้าวไกลเราก็ไม่เอาก้าวไกลยอมทำตามสวสวมาจากไหนครับย้ำสวมาจากไหนครับสวมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารสวคือคนสนับสนุนยกมือให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดทำตามที่สวบอกนะครับว่าเฮ้ยถ้าจะเป็นรัฐบาลต้องเอาก้าวไกลออกแล้วถ้าเอาใกล้ไกลออกมันจะเป็นรัฐบาลได้ยังไงล่ะครับถ้าไม่ไปจับมือกับฝั่งนู้นจริงไหมเขาต้องการให้ไปจับมือกับขั้วรัฐบาลเดิมเขาต้องการให้นะครับขั้วอำนาจรัฐบาลเดิมกลับมาเขาต้องการจุดประสงค์อะไรครับคุณลองคิดดูว่าวันนี้ที่เขาต้องการให้ขั้วอำนาจเดิมกลับมาเนี่ยเหตุผลเพราะอย่างน้อยเวลาที่เขากลับมาเป็นรัฐบาลเขามาแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมเสนออะไรก็ได้แล้วทำการสืบทอดอำนาจต่อกำลังทำการแก้ไขนะครับที่มันกำลังจะหมดทั้งหมดเนี่ยสืบทอดอำนาจต่อไปถูกไหมฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าหลงกลครับเราอย่าหลงกับดักทางการเมืองแบบนี้ครับไม่จำเป็นครับผมเชื่อว่าวันนี้ถ้าเพื่อไทยเองไม่มั่นใจว่าเอ๊ะประชาชนจะรอได้ไหมอีก10เดือนนะครับในการยึดแบบนี้และประชาชนจะต้องการแบบนี้วันนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณเล่นการเมืองคุณทำเพื่อประเทศชาติประชาชนบางครั้งเมื่อถึงจุดนึงนะครับแล้วหาทางออกไม่ได้ให้ประชาชนเป็นคนหาทางออกให้คุณไหมว่าประชาชนจะเอาแบบไหนให้ประชาชนเป็นคนหาทางออกให้คุณไหมทำประชามติมาเลยครับว่าทั้ง312เสียงประชาชนต้องการแบบไหนประชาชนต้องการแบบไหนแล้วคุณทำตามประชาชนครับประชาชนจะไม่ต่อว่าคุณไม่อะไรคุณเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ